สวัสดีค่ะเย็นวันนี้แดดสองหน้าเย็นวันนี้นะคะก็จะพามาดูในสวนเราอีกแล้วนะคะพามาดูต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะเจ้านี่นะเป็นผักที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพนะคะก็คือต้นชัยยานั่นเองนะคะต้นผักชัยยาคนก็เรียกหลายๆชื่อนะคะผักผงชูรสผักชัยยาผักคะน้าเม็กซิโกและชื่ออื่นๆที่เราไม่ทราบนะคะเราทราบแค่ชื่อเท่านี้เนาะและเดี๋ยวจะให้ดูขยับกล้องให้ดูใกล้ๆแล้วกันเนาะใบเขาจะเป็นแฉกเขาจะมีพันธุ์ใบแฉกแบบนี้แล้วก็จะใบอีกพันธุ์นึงที่เคยเห็นนะจะเป็นยักษ์มากเหมือนมะละกอเลยค่ะนะบางคนก็เคยมีลูกค้าถามว่ามี5แฉกมั้ย3แฉกมั้ยอันนี้เราลองดูที่ต้นเราบางใบก็5แฉกนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบางใบก็3แฉกเนี่ยเห็นป่ะอย่างเงี้ย3แฉกเนี่ยอันนี้5แฉกนะคะแล้วเขาทานอะไรกันเขาทานที่ยอดอ่อนของมันนะคะเดี๋ยวจะหักยอดให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะนี่ก็คือยอดอ่อนนะคะอันนี้ยอดยังไม่ใหญ่นะดูเทียบกับนิ้วอันนี้ยังไม่ใหญ่นะคะมียอดอวบๆใหญ่ๆกว่านี้อีกนะนี่จะหักให้ดูนะคะที่เขาทานก็คือทานยอดที่มันอ่อนๆน่ะเนี่ยค่อยทานยอดอ่อนๆตรงอย่างเงี้ยนะคะนี่นะแล้วก็ทานใบอ่อนๆแค่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือการทานยอดอ่อนเนี่ยลักษณะเขาจะเหมือนคะน้าทานคะน้าก้านอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือปลอกเปลือกออกเหลือแต่อ่อนๆเนื้อไอ้ก้านอ่อนข้างในเนี่ยจะหวานกรอบมากเลยค่ะทําเหมือนคะน้าก้านอ่อนอ่ะผัดน้ํามันหอยผัดผักรวมแกงส้มอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะบางคนแพ้อย่างเราเนี่ยแพ้ถ้าโดนยางสัมผัสยางโดยตรงทุกครั้งใส่ถุงมือแค่นั้นเองก็ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะนะนี่เลยผักคะน้าชัยยาผักคะน้าเม็กซิโกผักผงชูรสอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกกันไปต่างๆนานานะคะเป็นผักที่มีประโยชน์ไฟเบอร์สูงให้สารอาหารสูงนะคะลองไปหาในอินเทอร์เน็ตดูก็มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหาได้ทั่วไปเลยค่ะถามว่าไอ้ผักชัยยาหรือคะน้าเม็กซิโกเนี่ยสูงต้นสูงแค่ไหนคือเขาสูงได้เรื่อยๆนะคะและสูงมากนะนี่ต้นนี้คือต้นที่เราเก็บไว้ขายกิ่งพันธุ์นะคะสูงมากเราปล่อยให้สูงนะอย่างนี้เลย เกิน3เมตรแล้วค่ะนี่นะคะลักษณะเขาก็เป็นใบทึบด้านบนก็บังร่มดีค่ะบังแดดดีแต่ว่าข้อเสียคือกิ่งเขาเปราะนะถ้าเวลาช่วงที่มีลมพายุแรงลมแรงๆเนี่ยลมแรงธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นลมพายุค่ะล้มค่ะเพราะต้นนี้ล้มมา2รอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโคนมันโคนต้นนะคะนี่ค่ะก็คือโคนต้นนี่ไงเห็นไหมโคนใหญ่มากเลยนะปลูกมาได้2ปีกว่าแล้วค่ะ2ปีกว่าคือได้ขนาดนี้แล้วเทียบกับท่อประปาเอานะคะเนี่ยนี่คือร่องรอยตอนที่ล้มเมื่อหน้าฝนปีที่แล้วนะคะล้มแล้วพอล้มอ่ะเขาก็ไม่ตายนะล้มหมดก็ไม่ตายเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งใหม่แบบนี้ค่ะเราต้องคอยแต่งเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันรกไงเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ค่ะลักษณะต้นนะแต่ถ้าเราคอยตัดแต่งคอยเก็บยอดทานยอดตลอดเนี่ยค่ะมันไม่สูงปรี๊ดขนาดนี้หรอกค่ะแค่เป็นพุ่มเราต้องแล้วแต่เลยว่าเราอ่ะจะต้องการพุ่มสูงพุ่มเตี้ยเตี้ยมากเตี้ยน้อยสูงมากสูงน้อยนี่แล้วแต่เลยค่ะถ้าสูงมากไม่รู้จะไปกินยอดมันยังไงนะยอดก็ไม่ค่อยสวยด้วยนะมันจะกุดๆนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ล้มไปเมื่อปีที่แล้วหน้าฝนปีที่แล้วเหมือนกันนะคะเราก็เลยทำการตัดตอตัดลงไปตําเลยนะเนี่ยเห็นปะก็ไม่ตายนะก็แตกขึ้นมาแล้วโตเร็วมากเลยค่ะนี่ไม่เคยรดน้ำเลยนะตั้งแต่ไม่มีน้ำไม่ได้เปิดสปริงเกอร์เนี่ยนี่ก็สูงไปแบบ3เมตรกว่าเข้ามาละเนี่ยค่ะนะค
ค่ะส่วนวิธีการขยายพันธุ์เจ้าผักชะยานะคะก็ง่ายมากเลยก็แค่หักกิ่งหรือตัดกิ่งมาแล้วก็ปักชำลงไปในดินไม่ว่าจะเป็นปักลงดินเลยถุงชำกระบะชำปักโดยตรงเลยปักในยังไงก็ตามแต่นะคะยังไงก็เป็นคือถ้าใครปลูกผักชะยาแล้วตายเนี่ยไม่สามารถปลูกต้นอะไรได้เลยนะคะเพราะว่ากิ่งที่เราตัดตกแต่งอ่ะเราก็มันมีบางกิ่งที่ตกอยู่กับพื้นนะคะแล้วเราก็ไม่ทันได้ว่าเราไม่เห็นไงมันหล่นอยู่กับพื้นใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เก็บแล้วพอนานๆไปอ่ะเฮ้ยมันติดรากแล้วมันขึ้นต้นนะคะอย่างนั้นเลยนะสำหรับวันนี้ให้ความรู้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีใครรู้จักเจ้าตัวนี้หรือรู้จักแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์มันไปใช้ทำอะไรได้ปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแนะนำกันค่ะถ้ามีใครมีความรู้อะไรแลกเปลี่ยนก็มาพิมพ์บอกกันได้เนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามก็ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย